ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดเจ้าคิวโชควิทยาครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะมีเทอร์โบอคุณธรครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนควบคุมดูแลการฝึกซ้อมครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยโชควิทยาครับอยู่ที่เดียวกับ VIP สิทธิ์จ่าต้นอยู่ที่เดียวกับทางด้านของพงศ์สิริค่ายมวยโชควิทยาอยู่ที่จังหวัดชลบุรีครับเอาละครับทุกอย่างพร้อมแล้วบนเวทีตอนนี้ติดตามกันเลยครับเปิดหัวความมันคู่แรกวันนี้แสงตะวันครับรูปร่างโครงสร้างช่วงชกแค่155ซมครับวันนี้เจอกับจอมทัพปอพงพัฒน์นะครับซึ่งสูงกว่าแน่นอนครับตามภาพเลยครับคุณผู้ชมครับรางวัลเหมือนเดิมนะครับแอนตาซินผู้อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาตั้งแต่ดั้งเดิมมอบรางวัลชนะน็อกคู่ต่อสู้ด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับเตะก้านคอขาลอยสอกกลับ10,000 บาทจระเข้ฟันหาง30,000 บาทสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแผลแตกเข็มละ500 บาทขอบพระคุณนายห้างวินัยวีรผู้ชมครับเติมเต็มด้วยมวยทูเดย์ครบเครื่องทุกเรื่องของวงการมวยครับเตะก้านคอสอกกลับขาลอยนะครับจระเข้ฟันหางเอาไปอีก10,000 บาทครับบนเวทีครับโอ้โหยกแรกเสียงระฆังแก๊งมานี่ก็ไม่ฟังอีราค่าอีโรมครับห้ำหันกันไปเลยขวาเจอขวาครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนทางด้านของจอมทัพซ้อมอยู่ที่เดียวกับ VIP สิทธิ์ดาต้นแหละครับอยู่ที่โชควิทยาค่ายนี้ได้รับการสนับสนุนนะครับจากท่านพันตำรวจเอกสุขทัศน์พุ่มพันม่วงครับท่านรองผู้การฉะเชิงเซาเลยครับมาต้องบอกว่าถึงอาวุธแล้วครับเปิดเกมเดินชนจะมาสไตล์เดียวกับทางด้านของ VIP สิทธิ์ดาต้นหรือเปล่าครับทางด้านของจอมทัพแม่ทำไมมันสูงกันเยอะเหลือเกินนี่โอ้โหแม่แม่ดูดิโอ้โหแกกะตีสูงเลยนะครับน้ำเงินตีไม่ได้นะครับโดนขวางเอาไว้ครับเตะขาครับทางด้านของแสงตะวันครับโหลดให้เตี้ยเท่ากันแม่มีขามีคอครับมาเตะขวาไปแล้วก็ตีเข่าขวาโต้ครับจอมทัพครับแสงตะวันแสงตะวันยัดขวาขวาราคาครับตัวเล็กหัวใจใหญ่ครับเปิดฉากมาต้องบอกว่าถึงอาวุธถึงใจแล้วนะครับจะเข้มข้นร้าวใจขนาดไหนติดตามครับท่านผู้ชมเนี่ยครับขยับเข้าหาแข้งซ้ายนำเข้าไปคืนด้วยขวามาเอาละครับเกาะได้กดแขนเอาครับส่วนสูงนี่175 ซม.เลยครับทางด้านของจอมทัพรูปร่างโครงสร้างดีมากแต่ว่าอาวุธจะดุดันหรือเปล่าต้องติดตามนะครับแม่โอ้โหคู่แรกวันนี้ไม่รู้ว่าหมู่ได้จ่าแล้วนะครับเตี้ยก็จริงนะครับแต่ว่าใช้ได้เลยแสงตะวันนะครับขยับเข้าไปเรื่อยมวยสูงนี่ถ้าหมวนโดนจังๆเนี่ยอาจจะสุดร่วงได้อ้าวเตะขาไปก่อนแสงตะวันเอาหมัดมาหมัดคืนครับขยับเข้าไปครับแสงตะวันเอาหมัดขวาแม่นครับหมัดนี้ต่อเนื่องไหมเสียดายครับไม่มีลูกต่อเนื่องครับขยับเข้าไปหาครับเตะพัดในบวกหมัดคืนครับจอมทัพผลงานไฟที่ผ่านมาต่างคนต่างฟอร์มดีนะครับทางด้านของแสงตะวันน็อกทางด้านของคมเพชรสิทธิ์จาติขอไปครับน็อกทางด้านของน้องเบียร์ซอเซรินตาครับเอาละครับหมดยกที่1เดี๋ยวกลับมาเพิ่มเลยทีเดียวหรูมากเลยอ่ะนี่นะเอาละครับยกที่2นะครับ109ปอนด์ครับเปิดหัวมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ครับส่งท้ายเดือนเมษายนเดือนที่ร้อนที่สุดครับแล้วก็ค่าไฟแพงเหลือเกินครับลุ้นเชียร์มวยกันครับตีไม่ตีพยายามจะตีเข่าซ้ายแยกมาครับกรรมการบนเวทีกรรมการผู้ชี้ขาดทานนิดพุ่มผิวครับเปิดเกมขยับเข้าหาเหมือนเดิมทางด้านของจอมทัพปอพงพัฒน์ดาวรุ่งรุ่นใหม่ครับเลือดใหม่ในสังกัดของมวยดีวิถีไทยโดนกระตุกเหลี่ยมล้มลงไปผลงานไฟที่ผ่านมาชนะคะแนนชมเพชรสิทธิ์จาติกที่สนามมวยเวทีมวยราชดำเนินครับวันนี้กลับมาที่จิตเมืองนนท์ยกขาวบ็อกซิ่งสเตเดียมอีกครั้งหนึ่งถึงตัวตลอดเวลาแล้วครับแม่จัดเข้าท่าจริงๆนะครับนี่กระสูงโอ้โหสูงนี่จอมทับเอาแกขวางแกขวางโอ้ยโอ้ยอย่าตีค้างอย่าตีค้างโอ้โหไม่ต้องเด้งเลยครับแค่ยืนตีเฉยๆก็ถึงทางนะครับออกซ้ายหน้าครับทางด้านของแสงตะวันหมัดขวาดักเอาไว้ครับเข่าซ้ายของจอมทัพครับเข่าซ้ายครับเข่าซ้ายอีกทีนึงยังครับยังตีไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่กรรมการธานินทร์ภูมิผิวแยกออกมาจอมทัพเปิดเกมขยับเข้าหาเหมือนเดิมครับเอาละครับเข่าซ้ายเด็บเข้าไปเข่าขวาแขนนี่ตั้งได้ดีครับแต่ว่าทางด้านของแสงตะวันก็สู้ยิบตาเหมือนกันครับถึงแม้ว่ารูปร่างโครงสร้างจะเล็กกว่าแต่ว่าบาดถึงตรงนี้ต้องบอกว่าถึงอาวุธแล้วครับอาจารย์โอ้โหคู่แรกวันนี้โอ้โหสุดๆ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 109นี่ครับแต่ว่าตัวเนี่ยโอ้โหยาวกันเยอะน้ำเงินจอมทัพยาวตี
ยาวไม่ตีไม่ได้เหมือนอาคมเพชรสิงห์หงษ์หาสมัยในอดีตดิเซนน้อยมายังเอาหมัดไปหมัดไปโดนหมัดโดนหมัดขวาของแสงตะวันนะครับเอาหมัดขวาขึ้นไปครับแล้วก็ถึงตัวตีเข่าขวาครับเข่าซ้ายโต้ไปและก็แยกครับกรรมการมาทางเวทีใหม่ครับเครื่องหมายการค้าทางด้านของจอมทัพป.พงษ์พัฒน์ดาวรุ่งจากค่ายมวยโชควิทยาในทีมของท่านรองสุขทัศน์เนี่ยครับถึงตัวเกาะในได้แต่ว่าเนี่ยครับจับดังแขนสอดไม่ได้ครับกรรมการแยกออกมาอีกครั้งนึงเอาละครับแผนนี่ต้องบอกว่าเปิดเต็มรูปแบบแล้วทางด้านของแสงตะวันหมัดขวาเอาละครับลายแขนสอดแขนได้ดีครับยังมีเวลาตีได้ตีไปครับตีได้ตีไปเส้นทางต้องบอกว่ายังอีกยาวไกลแล้วครับเอ้าเครื่องให้มาเครื่องให้มาจอมทัพเครื่องให้มาแกบู้อย่างเดียวเลยเอ้าแสงตะวันยังแหมดิ้นไม่ออกแหมแกโอ้โหดูดิแกเข่าไม่เลิกเข่าไม่เลิกต้องต่อยต้องต่อยอย่ากอดอย่ากอดต้องต่อยต้องต่อยไม่ได้ยุ่นะแยกมาครับจะต่อยจะเสียบเข่าก็เอากันเลยครับเนี่ยครับหมัดขวาไปครับโอ้โหเอาเข่าไปเข่าขึ้นเข่าขวาเด้งตีขวาครับทางของจอมทัพทางของแสงตะวันจอมทัพเดินเหมือนเดิมหมัดไปก่อนครับแล้วก็หมัดขวาเข่าขวาโต้จากจอมทัพแล้วก็หมดยกครับพักกินน้ำเสียบอย่างเดียวเลยอ่ะโอ้โหแกเสียบไม่เลิกนะครับน้ำเมินโอ้โหดูดิจังหวะตีขวานะครับแล้วก็ศอกขวามาศอกขวาคืนครับแทงเข่าขวาครับทางด้านของแสงตะวันครับก็พยายามสู้เข่านะครับวงนอกก็มีหมัดครับส่วนทางด้านของจอมทัพเองก็พยายามจะเดินเข้าไปขวาเพื่อไปตีเข่าแบบนี้ครับยังทรงเดิมครับตามต่อครับทางยกที่3นะครับคู่แรกของการแข่งขันแล้วก็ของการต่อต้านสดแสงตะวันกับจอมทัพในช่วงพักยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าอัดฉีดล่อตาล่อใจมาแล้วครับทางด้านของจอมทัพใน 20,000 นะครับในขณะที่แสงตะวันใน 30,000 ครับจากหนุ่มบางกะดีแข้งขวาเอาละครับเนี่ยครับเครื่องหมายการค้าทางด้านของจอมทัพอยู่ที่วงในครับแต่ว่ายังตีได้ไม่ต่อเนื่องนะครับดูว่าทางด้านจอมทัพจะขวางได้ไม่ได้ครับยกนี้ครับแหมตีตะต่อยเอ้าจอมทัพลุยอย่างเดียวลุยไปแหมแกมั่วนะจอมทัพแกมั่วนะมั่วเดียวหัวสู้หุบทงไม่ได้นะครับเอ้าเตี้ยก็จริงนะครับแต่ว่าสู้ยิบตาเอ้ามีได้มีโดนนะครับคุณผู้ชมครับทางด้านของแสงตะวันเองพยายามสู้เข่าตลอดครับกรรมการแยกออกมาครับจอมทัพตีเข่าขวาครับแหมถ้าเกิดจากความถี่นี้มันเน้นความละเอียดครับชกให้ละเอียดออกอาวุธให้ละเอียดมากกว่านี้จะดีมากๆครับแต่ไม่เป็นไรครับทรงใครทรงมันครับเอาเข่าซ้ายครับตีไปเรื่อยครับตีตามเสียงเชียร์ฮะแล้วก็เสียบซ้ายมาครับนี่ครับตีซ้ายเอาละเริ่มละเอียดแล้วครับเริ่มเล่นคำโตบ้างครับทางด้านของจอมทัพต่อยซ้ายครับแสงตะวันนะครับมัดจะหยุดทางด้านของจอมทัพได้หรือไม่ครับแสงตะวันเข้มข้นร้าวใจไม่ต้องบิ้วเลยครับเปิดหัวความมันคู่แรกวันนี้ครับเนี่ยครับชื่อไม่ใหญ่ทางด้านจอมทัพอย่างที่เรียนไปครับซ้อมอยู่ที่เดียวกับ VIP สิทธิ์จ่าต้นนะครับ VIP มาสัปดาห์หน้าเอาละครับหนีไม่ออกต้องสู้ในแล้วครับทางด้านของแสงตะวันนะครับมาดูนี่ตีก็จริงนะครับนอกจากหมัดมาสู้เข่าด้วยเอ้าทีบเอ้าจอมทัพลุยใหญ่เอ้าแสงตะวันสั้นกว่าเอ้าโดนอีกแล้วโดนเอ้าแต่โซ่โตเอ้าล็อกนี้เอ้าไปไปแม่กรรมการธนินทร์แกแยกโอ้โหดูจากตรงนี้นี่ครึ่งทางนะครับยกแรกนี้ก็ใส่กันแล้ว2มา3ยังมันอยู่เสียบเข่าขวาครับจอมทัพซ้ายไปครับแสงตะวันตีซ้ายโต้ขวางเอาไว้ครับจอมทัพตีขวาครับแสงตะวันครับจอมทัพซ้ายใครหนักกว่ากันนะครับดูครับใครเน้นกว่ากันครับตีเข่าขวาครับแสงตะวันตีเข่าซ้ายครับแสงตะวันครับจอมทัพแหมตีคืนไม่ได้สุดๆไปเลยครับต้องบอกว่าสุดๆไปเลยครับมาถึงตรงนี้ครับมาแล้วครับกระแทกหมัดซ้ายหมัดขวามาหยุดได้ไม่ได้ครับหมัดจะหยุดเข่าของจอมทัพได้ไหมครับแสงตะวันดูนะครับดื้อจริงๆครับเอาละครับเข่าซ้ายเสียบเข้าไปโอ้โห180ตลบไปแล้วครับยังมีเวลายังมีเวลาครับโอ้โหยกเดียวนี่ต้องบอกว่าไม่รู้ว่ากี่ตลบแล้วครับอาจารย์เอ้านี่เอ้าแสงตะวันเอ้าไม่เดินแล้วจอมทัพไม่เดินแล้วเดี๋ยวโดนต่อยนะเดี๋ยวโดนต่อยนะเอ้าแสงตะวันต่อยไปเอ้าจอมทัพตีไปแสงตะวันตีไปเอ้าจอมทัพตีมาเอ้าตีไปเอ้าจอมทัพหมดโยกโอ้โหสุดเด้อทีมงานของปกรณ์พรสุรินทร์ครับจัดศึกรวมน้ำใจกำปั้นชายแดนการกุศลนะครับวันที่10พฤษภาคมนี้ครับบนเวที
ถามต่อครับยกที่4เปิดหัวความมันคู่แรกแสงตะวันกับจอมทัพ109ปอนด์เท่ากันนะครับรูปร่างโครงสร้างช่วงชกอาจจะแตกต่างแต่ว่าอาวุธใกล้เคียงครับได้คนละอย่างนี่คนละแบบเอาละครับทางด้านของจอมทัพถึงตัวอีกแล้วครับก็บอกว่าขยันด้วยครับแล้วก็เน้นด้วยครับหนีได้ไม่ได้ครับวงในหนีไม่ออกต้องสู้เข่าแล้วครับทางด้านของแสงตะวันหมัดขวาล่วงท้องตัดลำตัวเน้นเป้าใหญ่ครับตีขวานะครับสับศอกขวาครับจอมทัพซ้ายครับเข่าซ้ายครับเข่าซ้ายอัดเข้ามุมครับตอนนี้อยู่ที่แรงใครเหลือครับแรงไม่เหลือก็ไม่รอดแล้วครับตีซ้ายครับซ้ายโต้ครับแสงตะวันจอมทัพขวาซ้ายไปซ้ายคืนซ้ายไปครับด้านของแสงตะวันกรรมการแยกมาครับดูว่ายังครับยังไม่หยุดยังไม่หยุดพยายามจะต่อยเหมือนกันนะครับแต่ว่าทางด้านของจอมทัพจะถึงตัวตลอดครับเนี่ยครับได้แค่เย็บซ้ายแล้วก็จากนั้นครับตีเข่าขวาครับทางด้านของจอมทัพตีเข่าขวาครับตีหนักตีเบาไม่รู้นะครับแกตีของแกไปเรื่อยฮะอ้าวไฟแดงแสงตะวันนะครับสั้นกว่าหมัดดิหมัดเข่าไม่ได้สั้นกว่าต้องหมัดเยอะๆเอ้าต่อยแล้วแสงตะวันต่อยแล้วมีอาชีพมาต้องต่อยแม่นายจอมทัพแต่หายใจรถจนขออย่างนี้เอาเสียบอีกแล้วเอาตีไปแสงตะวันเตี้ยกว่าจริงแต่โหดดีมีช็อปโอ้เอาอีกแล้วครับช่วงท้ายปลายยกที่ผ่านมาทางด้านจอมทัพไม่มีช่องคอยให้แสงตะวันแต่ว่าตอนนี้จอมทัพไม่เดินครับเอาละครับโอ้น้อยปืนรัตนาลุ้นอยู่หน้าจอเจอหมัดขวาโอ้โหต้องบอกว่าหัวใจแทบวายครับแต่ละช็อปแต่ละช็อปนี่เสียวไส้จริงๆครับไปต่อครับไปต่อครับต่อยศอกขวาแทงเข่าซ้ายครับเข่าซ้ายมาตีไม่ได้ครับแยกมาครับกรรมการถีบเอาไว้ครับพอไม่เดินนี่อันตรายเลยนะครับทางด้านของจอมทัพแสงตะวันตีเข่าขวาครับเนี่ยครับจังหวะเด้งจังหวะเหวี่ยงตีเข่านี่แสงตะวันนี่ถือว่าตีได้น้ำหนักครับไม่เดินครับจอมทัพเอาหมัดขวาครับโดนหมัดขวาของแสงตะวันคืนตีเข่าซ้ายครับเจอเข่าขวาโต้จากแสงตะวันเข่าซ้ายครับจอมทัพครับพลิกมาตีเข่าซ้ายครับขวาขึ้นไปซ้ายขึ้นมาตั้งกำแพงขวางเอาไว้อ้าวปลายยกแล้วนะครับปลายยกแล้วอ้าวแสงตะวันแม่บุกอีกบุกต้องบุกต่อยสั้นกว่าต้องต่อยเอ้าซ้ายมาโอ้ลูกนี้เตะใช้ได้ปลายยกตีไปเอามาอีกแล้วมาใหม่อีกรอบหนึ่งใหม่อีกรอบมีเฮมีฮามาอีกรอบหนึ่งหมดยกบี้แต่ว่ามาชิงกันยกนี้นะยังไม่ขาดนะครับยังไม่ขาดไม่รู้ว่าพลาดไม่ได้เลยนะครับนี่คู่นี้เป็นไงซัดกันอย่างนี้เลยสมราคาครับอย่างที่เรียนไปครับท่านผู้ชมชื่อเสียงบารมีไม่ใหญ่แต่ว่าต่อยไปแล้วได้ใจจริงๆนะครับถึงอาวุธนะครับเกมนั้นเปิดตั้งแต่ยกต้นๆครับนั่นคือช็อตเด็ดๆผลงานของทั้งคู่ในยกที่ผ่านมาเดี๋ยวเรามาตามกันต่อครับยกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายครับเปิดหัวความมันคู่แรกวันนี้ไม่ผิดหวังนะครับท่านผู้ชมนี่คือมวยดีวิธีไทยครับภายใต้การทำงานของสจพิชิตของละอซอเอแล้วก็คุณสมจิตแว่นแก้วครับแล้วครับตามต่อครับยกสุดท้ายแล้วครับแข้งซ้ายมาโอ้โหยังต้องตามลุ้นตามเชียร์กันต่อแล้วครับคลื่นลมนี่ยังไม่สงบครับอ้าวลุยอ้าวลุยเอาซ้ายไปหมัดมาน้ำเงินจอมทัพกระซวกเข่ามาแม่แสงตะวันอ้าวแม่หนุ่มมังกรีนี่มาลุ้นมุมแดงอ้าวเนี่ยครับหมัดขวาเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหาเหมือนเติมครับทางด้านของจอมทัพถ้าถอยนี่รอโดนเหมือนกันนะครับทุกอย่างอาจจะพลิกผันได้โอ้สุดจริงๆครับหมัดมาศอกขวาเบิกร่องนำทางเข้าไปครับถึงตัวเนี่ยครับเข่าแกเน็บไปเรื่อยนะครับแกต่อยไม่เลิกเลยแสงตะวันนะครับแดงน้ำเงินจอมทัพลุยดีนะครับชูชีพกิริโภคานี่สมพรแก้วรัศมีโชติอุทัยนี่ดูรายการนี่ดงเอ้อช้างอภิชาเอาชอบรายการมากมวยมันดูอย่างนี้ทำไมยังไม่ชอบได้ยังไงก๊อกไหนครับล็อกไหนไม่รู้แล้วครับตอนนี้เปิดมาอีกครั้งหนึ่งทางด้านของแสงตะวันหมัดขวาโดนหมัดทำท่าจะแกว่งเหมือนกันครับจอมทัพเข่าขวานะครับเอาละครับกรรมการธานินแยกออกมาครับโอ้โหหันดีหันขวาเอาแลกหมัดกันครับโดนหมัดขวาของแสงตะวันครับมีลูกแกว่งครับทางด้านของจอมทัพเข่าซ้ายของแสงตะวันเข่าขวาครับแกมีหลายก๊อกครับ
จอมทัพกัดฟันกัดฟันตีเข่าเอ้ายังไงครับแหมถอยครับทางของทีมเอาไว้เดินเข้าหาครับแสงตะวันจอมทัพเตะซ้ายครับแสงตะวันอมหมัดขวาแหมแหมเอาอีกปูดเลยปูดเลยแสงตะวันปูดเลยจอมทัพกันแหมยาวแกคาไว้แล้วคาไว้แล้วโอ้โหปูดอย่างลูกมะนาวเนี่ยโอ้โหมาปูดยกเนี้ยเอ้าต่อยแม่แต่ว่าโอ้แกก็สุดแม่แกเกิดปีน้ำน้อยเตี้ยไปหน่อยเอ้าหมัดขวาครับตีเข่าซ้ายครับแสงตะวันโอ้โหยกนี้นี่เรี่ยวแรงกันยังเหลือเลยครับหันไปมองทีมงานครับอ้าวทีมงานสั่งให้เดินก็เดินอ้าวเตะขาหมัดขวาครับเอ้าอุ้ยแข้งขวาดีครับโอ้ยกนี้นี่ถือว่าทำได้ดีเลยนะครับทางด้านของแสงตะวันครับกรรมการเรียกออกมาอ่ะยังมีเวลาครับช่วงท้ายๆปลายยกสุดท้ายครับแสงตะวันจะรับอยู่ไหมครับเอาหมัดขวามา1 2ครับก็ต้องบอกว่ายังไม่ทิ้งการนะครับทางด้านของแสงตะวันสู้ยันหยดสุดท้ายครับสมราคาแล้วครับผู้เปิดหัวความมันในวันนี้แล้วก็เสียงระฆังยกสุดท้ายดังแล้วครับสุดๆไปเลยครับต้องชื่นชมนะครับชื่นชมนักมวยทั้งคู่ครับขอบคุณหัวหน้าคณะที่ดูแลทำการฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีครับใครจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือครับเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านดำเกิงมีศาสตร์วรชิตช่ำชื่นครับแล้วก็คะแนนใบสุดท้ายวรชัยพุทธซ้อนนะครับรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือให้กับทางด้านของจอมทัพปอพงพัฒน์นะครับดาวรุ่งวัย15ปีจากพระนครศรีอยุธยาครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยโชควิทยาครับโอ้โหต้องบอกว่าฝนตลบเลยครับคู่แรกวันนี้ครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด